สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่27มีนาคมนะครับซึ่งเป็นเช้าที่อากาศชุ่มฉ่ำมากนี่คือบรรยากาศนะครับด้านหน้าเวทีหลังจากที่เมื่อคืนนี้พายุฝนมาตั้งแต่ก่อนทําการแสดงน่าจะประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับพายุและฝนมาเมื่อคืนนี้มาฝนมากับลมฝนมากับลมแล้วทีนี้ก็มาเบรกอยู่ช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าก็เริ่มทําการแสดงต่อจากนั้นก็แสดงมาเรื่อยๆก็เข้าสู่ตี3ก็มาตกอีกรอบนึงครับนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนนี้ฉากขึ้นเรียบร้อยก็ได้ปลดลงมาดูที่ครับทีนี้สถานที่ไม่มีที่เก็บก็คือต้องเก็บวางไว้กับพื้นตรงนี้ก่อนครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนนี้กำลังมีการระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าทั้งรื่นทั้งแฉะครับเป็นขี้โคลนที่ใส่ติดรองเท้าแล้วก็คือหนักขึ้นมาทันทีครับนี่ก็คือบุคลากรที่ชื่อเขาเรียกฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่อยากสบายในวงนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้คอยรับจ้างอันนี้ก็จะเป็นน้องหนึ่งแล้วก็จะเป็นนักชากรนี้ก็จะเป็นซีเกมครับดูเลยนะครับดูชุดทำงานของเขาแต่ละวันวันนี้ก็น่าจะขาดทุนอยู่เพราะว่าถุงเท้าก็ได้คงจะได้ทิ้งสำหรับที่ไม่ลุยโคลนก็จะมีแผนกนั่งเฝ้าหิ้งพระนะครับอันนี้คือไม่ได้ลุยโคลนครับบอถ่ายห้านพระแล้วก้อนมือดีเจห้านพระแล้วก้อนมือนี่คือนี้หาระยาได้สบายครับหายาได้นอนเยอะครับเมื่อคืนนี้เป้าที่ใส่มือขึ้นเตี๋ยสองห้างพระเมื่อคืนนี้ขอโทษพี่น้องหลายๆด้วยพี่น้องเด้อที่มาแล้วเพราะเจอไผยักษ์คนเจอได้แย่หาปิดไฟนอนกับพระทำไมไม่มีใครมายกไปให้พ่อเนาะไม่เลยยังกวาดเหมือนทุบเหมือนโอ้โหจะกวาดกันเลยจะร่างหรือโอ้ยมดแดงมดแดงอันนี้ก็จะเป็นแผนกแผนกที่ตรงต่อเวลามากครับตอนเช้าตรงต่อเวลามากกันทุกคนเลยครับแผนกนี้ตอนเช้านี้ไม่ต้องเรียกหาไม่ต้องเฟซไม่ต้องไลน์หาเลยนะครับไม่ใช่ก่อนค่ะตอนไม่ใช่ก่อนลูกแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนที่ตามได้รถร้านยังคงมากโอ้น้ำขันนี่แบบขังเลยเป็นหลายเติบอยู่เลยนี่ว่าคุณชายคือสบายที่คุณชายโอ้คุณชายเก็บของเสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วทำไมไม่เก็บของกินไหมพ่อนี่แตงโมซื้อกินแล้วก็มะพร้าวไม่พ่อชอบกินของฝากของกินอ่ะมันของฝากมันมีคุณค่าทางจิตใจไม่จำเป็นต้องซื้อแต่มันอิ่มแล้วอร่อยวันนี้จะพาดูพื้นที่หน้าเวทีครับต้นพื้นที่หน้าเวทีพี่น้องเอ้ยฟ้าก็ได้เสียเสียงงามเถอะลูกคุณมาบ้านเฮาแห่งแรงก็สั่นเกิดเดียวมาเ
เทวดาเทวดาพ้นอยากให้บ้านเฮาซุ่มเย็นด้วยดอกขอบคุณยังไม่หุ่นเนาะครับๆบอกว่าเมื่อแก่ตัวไหมเรียนบ่จู้ใจเว้ยล่ะปีนาปีนาก็สิบ่ได้แล้วล่ะว่าปีนามันเต็มแล้วเดือนครับกุมภามีนาเต็มแล้วก่อนเดือนสี่เพิ่งโอ้ไม่เด้อสงสารโป๊ะเนาะครับว่าเดี๋ยวผ่านได้ขอยืมเงินหลายมากขอบคุณแล้วก็บอกผลบัตรมากก่อนซ้ำแม่เขาวัดหลักที่หันเนาะบ้านดีบ้านจะไปไปเอาอยู่ที่บ้านให้บ้านเขาจ่ายไปที่บ้านเขามั่นเอาหนีเลยจ่ายจิ้วเราบ้านเราไม่รู้หรอกนะเละเลยบ้านเดี๋ยววัดเจ้แก่ตัวไหมแก่ตัวไหมเยอะแต่เข้าใจเข้าใจเลยนี่คือบรรยากาศในการเก็บของตอนเช้านะครับวันนี้ลำบากหน่อยของก็จะมีการสกปรกหน่อยฉากก็มีการชำรุดเพราะว่าลมมาบางครั้งก็ด้วยความรีบเร่งในการกลัวเวทีลงบางคนสงสัยว่าป้ายหายไปไหนนะครับพอดีป้ายเอาลงซ่อมวันที่อยู่คอนโดครับยังไม่มีใครไปเอาป้ายมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะให้เขาเอามาส่งวันนี้อาจจะให้ทางด้านหารถมาส่งเบิ่งในรูเช็คกันได้รู้กันได้มันช่ำรถแล้วกันได้วันเนี้ยให้น้องที่ให้หลักมัดวางแล้วก็ต้องว่าป้ายมันบ่งได้ชี้มันหลอกขามันหลอกกับเบิ่งนั่ง